เรามีผักเหลือแย่งลัคกี้มาจริงๆแล้วไม่ใช่คือมันเป็นผักที่วันนี้เราไปหลังเจริญมาแล้วก็กินแบบน้ำพริกไข่ปูก็จะมีผักแบบผักต้มผักอะไรนี้ป่ะเราก็เลยไปซื้อผักเพิ่มมาเป็นแบบขึ้นช่ายเป็นใบผักคะน้าและคะน้าและกาแอปเปิ้ลเขียวสับปะรดแล้วก็แก้วมังกรพร้อมกับมะนาวเราจะมาทำเครื่องดื่มที่แบบเพื่อสุขภาพเราจะเป็นแบบอ่ะเอาไม่อยู่ด้วยแล้วหรอกูหายอันนี้กูหายนะคือเราอ่ะซื้อเครื่องเนี้ยกว่าจะได้เครื่องเนี้ยมาเดินผ่านๆรอบแรกเราไม่รู้จักมันนะว่ามันใช้ทำอะไรเพื่ออะไรอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบขนาดไซส์เล็กไซส์ใหญ่อันนี้เราจัดมาแบบไซส์แบบปั่นแล้วปั่นทีเดียวจบอ่ะไม่มันจะมีแบบเล็กนะถ้าอยากได้เล็กก็ลองไปเดินดูแล้วก็มีหลายยี่ห้อด้วยนะเราจะค่อยๆใส่ลงไปมันสามารถกินได้ทั้งเนื้อกากใยแล้วก็ให้ความวิตามินซีให้ความเป็นผักให้ความเป็นผลไม้ยังคงอยู่แล้วก็เสร็จแล้วใส่ได้ระดับเยอะแล้วทุกคนเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วมันนี่แก้วมังกรมะนาวเดี๋ยวค่อยใส่แล้วก็ปิดฝาก็เซตไปที่120นะปิดฝาเสร็จแล้วอันนี้ปิดกระดูกกด Welcome Press รอจนกว่าขีดอันนี้มันจะมาถึงนี่เอ้ยลืมใส่น้ำแข็งไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวข้าไปแช่ตู้จนกว่ามันจะถึงขีดแล้วมันก็จะปั่นเอง120วินาทีแล้วมันน่าจะปั่นละเอียดมากเลยนะแบบละเอียดวิตามินซีสารอาหารยังคงรีดแล้วต้องกดอันล็อกก่อนมันก็จะแบบค่อยๆปล่อยอากาศออกแล้วก็จะชิมขอชิมด้วยช้อนกันอร่อยแต่ว่าความหวานวันนี้น้อยไปหน่อยนะเห็นเสิร์ฟแบบอย่างที่ตอนที่คอมขายเครื่องนี้เราเสร็จนะพอมันมีแบบว่าแก้วมังกรเนาะนั่นแบบที่สุดอันนี้ไม่กินเพื่อรีบูทได้เลยนะเพราะสารอาหารวิตามินซีครบถ้วนจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถกินเองได้นะไอ้พวกแบบขึ้นชัยอ่ะแต่บางคนอ่ะไม่ชอบกินมันเราบางคนกินได้แบบก็เกือบทุกอย่างแล้วก็ข้าวเราปั่นเสร็จแล้วเรากินไม่หมดเนี่ยเราก็สามารถที่จะมีเรียกว่าแก้วขวดที่เก็บแบบมันไม่ได้อีกครับเพราะทำแบบนี้ผมคิดว่าเราล้นแล้วล้นแล้วไม่ได้แล้วก็เอาฐานอ่ะมันใส่แพนอันใหญ่เพราะว่าอันเนี้ยมันไซส์ไม่เท่ากันเห็นป่ะเราต้องเพิ่มความสูงให้มันหน่อยแล้วก็ใส่มันลงไปเปิดฝานี้ออกมันจะมีฝาที่แบบใช้เพื่อการสูดอากาศจริงๆแก้วมันมี2ชั้นสังเกตได้ว่ามีชั้นนอกและชั้นในก็น่าจะทนกับแรงดันพวกนี้ได้แล้วก็กดแคมกดดูดแล้วก็น่าจะเท่าไหร่ก็ได้มั้งดูดมันก็จะดูดเองนะเป็นหลักมันก็สามารถที่จะคงความแบบเฟรชของผักและผลไม้ไว้ได้แค่เปลี่ยนและกินเมื่อไหร่ก็ได้มันจะทำให้ไม่มีอากาศเข้าไปอยู่ข้างในนะแล้วทำให้ไม่เสียง่ายแล้วก็สารอาหารครบวิตามินซีได้เยอะมากยังไงก็ถ้าใครลองอยากลองไปซื้อลองดูแต่ถ้าใครแบบว่าไม่อยากเสียตังลงทุนเพื่อจะซื้อเครื่องแบ
ราคาที่มันต้องกลางๆไม่ได้ถูกมากหรือแพงมากคือถ้าราคาถูกไปเลยมันก็แบบได้น้อยแล้วของที่มีคุณภาพนะแต่ถ้าของที่เป็นแบรนด์ที่ทั่วๆไปก็มีขายราคาระดับหลักหมื่นต้นๆก็มีแต่ว่าเราคิดว่ามันไม่ได้ดูดสู้ตัวนี้ได้อันนี้ไม่ได้มาขายเครื่องนะแต่ว่ามาบอกให้รู้เฉยๆว่าลักษณะไหนเหมาะคนแบบไหนจริงๆถ้าใครต้องการที่ให้หวานมากขึ้นจริงจริงเราไม่ต้องเติมอะไรเลยสารความหวานหญ้าหวานหรือน้ำตาลอะไรเงี้ยให้ใช้ผลไม้ที่เป็นตัวก่อความหวานอย่างเช่นสับปะรดหรืออื่นๆที่ช่วยได้ซึ่งเราก็ไม่ได้อยากได้ความหวานมากแต่วันนี้สับปะรดอ่ะไม่หวานมันเลยทำให้สิ่งที่มันอยู่เนี้ยมันไม่หวานเพราะฉะนั้นมะนาวอาจจะไม่ต้องใช้แต่ถ้าใครอยากได้วิตามินซีก็บีบลงไปได้แกนะเดี๋ยวแล้วผู้หายหนีไปนอนแล้วเดี๋ยวเราไปตามมันก่อนยังไม่ได้เล่นเลยบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า